สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมได้เจอบทความหนึ่งครับจากหนังสือเล่มนี้ฮะจิตวิทยาแค่1%ครับทำให้คุณเหนือคนนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมได้สรุปแบบฉบับเต็มแล้วนะครับลงใน podcast ของช่องนี้ฮะ The Rich Man นะครับทุกท่านเนี่ยถ้าอยากฟังฉบับเต็มนะครับสามารถที่จะย้อนกลับไปฟังใน podcast ได้นะครับวันนี้ผมจะหยิบประเด็นนี้นะครับมาพูดคุยกันเขาบอกว่าคนที่ก้าวหน้ายากเนี่ยนะฮะมีอยู่3ประเภทครับซึ่งผมเชื่อว่า3ประเภทที่ผมจะพูดไปเนี่ยนะครับใน แต่ละที่ทํางานนะครับย่อมมีคน3ประเภทนี้อยู่แน่ๆนะครับเริ่มจากประเภทแรกครับคนที่ทํางานแบบตัวใครตัวมันครับไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครนะฮะอันนี้ต้องเชื่อว่าคนประเภทนี้เนี่ยอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ดหรือว่ามีโรคส่วนตัวสูงนั่นเองนะครับซึ่งคนประเภทนี้เนี่ยถ้าไม่มีทีมเวิร์กนะครับไม่มีคอนแทคเนี่ยการทํางานตั้งแต่ศูนถึงร้อเนี่ยมันจะช้านะครับเพราะว่าเขาต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับด้วยวิธีการศึกษาด้วยตนเองทําด้วยตนเองทั้งหมดทุกขั้นตอนนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับคนที่มีคอนแทกนะครับคือคนที่มีคอนแทกเนี่ยเขาจะขอข้อมูลจากคนอื่นเพื่อมาปรับใช้เป็นของตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยคนประเภทนี้นะครับจะทํางานได้ช้ามากๆนะครับถ้าเกิดว่าหัวหน้าสั่งงานใหม่ๆโปรเจกต์ Project ใหม่ๆให้ทำเนี่ยนะครับคนประเภทนี้เนี่ยจะไม่ถามใครเลยนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากศูนย์ด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยงานเนี่ยมันจะออกมาช้ามากๆนะครับ ประเภทที่2นะครับคนที่ไม่ชอบเรียนรู้ครับหรือว่าคนขี้เกียจเรียนรู้นั่นเองนะครับคือต้องยอมรับนะครับในปัจจุบันเนี่ยโลกมันหมุนเร็วมากๆนะครับคือบางทีวิธีที่เราทําสําเร็จตั้งแต่ต้ตนปีเนี่ยปลายปีมันก็เริ่มกลับมาใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าคู่แข่งทุกวนันนี้ในการทําธุรกิจหรือว่าการทํางานอะไรก็ตามนะครับมันเยอะเหลือเกินนะครับยิ่งยุคนี้มันเป็นยุคของ AI เนี่ยเราก็ควรที่จะสละเวลาเพื่อมาปรับตัวเข้าหามันนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจ AI ในนยยุุคป,ปััจจบนนจบะช่ว เราเนี่ยทำงานได้เร็วมากขึ้นด้วยครับโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับเพราะว่า AI มันทําให้หมดเลยนะฮะต่อมาประเภทที่3ครับคนที่มีทิฐิครับไม่ยอมขอคําแนะนําขอความช่วยเหลือและเรียนรู้จากคนอื่นครับ ซึ่งคนประเภทนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าน่ากลัวนะเพราะว่าเขาไม่ยอมที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นขอคําแนะนําจากคนอื่นเลยนะครับ <c oughs> คือจะยึดตัวเองเป็นสําคัญนะครับ <c oughs> ไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมขอคาแนะนำนะครับคนประเภทนี้จะโตยากมากๆนะครับอันนี้ก็คือ3ม <c oughs> ประเภทนะครับสำหรับคนที่ก้าวหน้าได้ยากนะครับแล้วเขาก็ยังบอกต่อนะครับว่าคน3ประเภทนี้จะไม่ก้าวหน้าหรือว่าก้าวหน้ายากมากๆนะครับเพราะต้องการเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองครับ หรือก้าวขึ้นบันไดทุกขั้นด้วยตัวเองคือพวกเขาเนี่ยนะครับไม่มีทางเก่งขึ้นนะครับถ้าทํางานแบบตัวคนเดียวนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่มีทีมเวิร์ตนะครับไม่เรียนรู้จากใครเลยนะครับหรือว่าไม่เรียนรู้อะไรเลยเนี่ยพวกเขาเนี่ยครับะจะย่าอยู่กับที่หรือว่าวก้าวหน้าได้ชา้ามากๆนะครับเพราะว่าพัฒนาตัวเองได้ช้านะครับดังนั้นแล้วนะครับจงเป็นคนที่ตรงข้ามกับคน3ประเภทนี้นะครับคือรู้จักทํางานร่วมกับคนอื่นครับขยันเรียนรู้แล้วก็พยายามเรียนรู้จากคนอื่นให้มากๆนะครับแล้วคุณเนี่ยจะมีต ก้าวหน้าขึ้นครับและทางลัดที่ดีที่สุดนี่คือพยายามเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าคนที่มีประสบการณ์มากกว่าและอยู่ในตำแหน่งที่คุณอยากไปถึงครับดังนั้นครับถ้าเราอยากเริ่มต้นอะไรนะครับเราควรที่จะถามคนที่เก่งกว่าถามคนที่ประสบการณ์เยอะกว่าประสบความสําเร็จมากกว่าเรานะครับดังนั้นนะครับสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้จากคนที่สําเร็จแล้วนะครับและมันจะทําให้เราเนี่ยโตได้เร็วขึ้นแล้วก็เดินทางได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ